นายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยอมรับหอสัญญาณแจ้งเตือนภัยสึนามิ19จุดของจังหวัดมีบางหออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์แต่ยืนยันกว่า 80% ยังใช้งานได้อยู่อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะสามารถแจ้งเตือนภัยได้ทันท่วงทีหากมีการแจ้งเตือนสึนามิย้ำการแจ้งเตือนภัยมีหลายวิธีส่วนกรณีป้ายชี้เส้นทางหนีคลื่นยักษ์สึนามิจำนวนมากอยู่ในสภาพชำรุดพังเสียหายบางจุดมองไม่เห็นตัวหนังสือบนป้ายและปักป้ายแต่ละจุดห่างกันเกินไปสร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ชำนาญเส้นทางจะเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาทบทวนอีกครั้งในวันจันทร์ที่8ตุลาคมนี้รวมถึงจะหารือเตรียมปรับเปลี่ยนแก้ไขเส้นทางอพยพหลบภัยสึนามิให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน